ไปเริ่มที่พลตรีวรเทพปุญญาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38นะคะได้นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการบรรเรือนมณฑลฐานบกที่38พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดน่าน อบตชยสถานและผู้นําชุมชนไปลงพื้นที่ค่ะมอบบ้านให้กับนายเกรียงไกรใจอารีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทางด้านสติปัญญานะคะอาศัยอยู่กับคุณแม่ในโอกาสนี้ได้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวยาสามัญประจําบ้านผักปลอดภัยและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการฐานพันธุ์ดีน่านให้กับกลุ่มเปราะบางดังกล่าวที่บ้านเล็กที่10หมู่9บ้านฝางตาบลญชยสถานอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะซึ่งก็ด้สร้างความทราบซึ้ง นะคะในพระมหากรุณาธิคุณและดีใจให้กับนายเกรียงไกรที่หน่วยงานราชการได้เข้าให้ควอมช่วยเหลือทําให้ครอบครัวผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสร้างความสุขแก่ประชาชนค่ะ